ัวผันปัดยับเนี่ยเป็นเรื่องแรกของผมเลยที่มีโอกาสได้แบบแอคชั่นจริงจังแบบต่อยมวยฟันดาบตอนที่เราจะมีโอกาสได้ถ่ายซีนแอคชั่นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากมันเป็นแอคชั่นเรื่องแรกของเราเราก็อยากจะได้ลองทำอะไรใหม่ๆเราก็เลยบอกว่าขอเล่นเองละกันครับผมส่วนใหญ่ตัวขามเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างมีความซุ่มซ่ามค่อนข้างเยอะครับคือเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากความซุ่มซ่ามของตัวขามเองเนี่ยแหละครับไอ้พวกแก๊งซากุระครั่งมันมาป่วนเปี้ยนแถวหมู่บ้านเราแบบนี้แปลว่าพวกมันจะมาเอาหลวงพ่อเลิศของหมู่บ้านเราเหรอคะเฮ้ยมึงจะตบทำไมตอนนี้วะมันอันไม่อยู่จริงๆอะจ๊ะไปเอ้ยซีนที่เหนื่อยที่สุดครับผมอาจจะดูแบบก็เป็นซีนตุ๊กแกธรรมดาแต่ว่าเบื้องหลังการถ่ายของซีนนี้คือมันยากมากแล้วมันเหนื่อยมากๆเลยครับผมคือเราจะต้องขึ้นไปโหนอยู่บนคานอย่างเงี้ยครับเป็นชั่วโมงนะครับผมต่อให้แบบมีสลิงเงี้ยมันก็จะมีความเจ็บเราก็ต้องคอยโฮตัวเองไว้ตลอดเวลาเราก็อยู่เนี่ยเหนื่อยแบบอีบัวเอ็งหายหัวไปไหนมาทั้งคืนก็ขอฝากภาพยนตร์บัวผันปัญญับไว้ด้วยนะจ๊ะในวันที่4พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะจ๊ะบัวผันฟันยับ24พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์